ดูภาพช้าปาริตาพัดโพนะครับจังหวะเหลี่ยมดีแล้วก็เหวี่ยงคู่ต่อสู้ลงหมัดขวาตรงก็แม่นครับนี่ครับทำคะแนนได้เยอะกว่าครับเรื่องราวของกติกาการแข่งขันของวูซูนะครับจะใช้กฎบัตรกติกาของสหพันธ์วูซูนานาชาติครับจะมีการชั่งน้ำหนักแล้วก็มีเทคนิคในเรื่องของการให้คะแนนด้วยของกรรมการการที่จะทำยังไงให้ได้คะแนนสูงขึ้นนะครับส่งของประลองยุทธอันนี้นะครับแล้วก็ประเภทยุทธลีลาก็จะมีการให้คะแนนในเรื่องของท่ารำนะครับเพราะฉะนั้นต้องแยกกันให้ออกด้วยนะครับบางทีก็จะสับสนกันได้ครับเพราะว่ายุทธลีลานั้นโอ้โหมีทั้ง24ประเภท24ประเภทนะครับครับก็แข่งขันกัน2ใน3ยกครับถ้าชนะติด2ยกก็ชนะไปเลยครับยกแรกนั้นปาริตาพัฒโพจากสระบุรีครับที่ชนะยกนี้จินจุธาทับกลิบต้องแก้คืนครับต้องเอาชนะให้ได้คิดคะแนนกันเป็นยกๆครับแต่แรงปะทะสู้ปาริตาไม่ไหวก็ใช้ระบบแพ้คัดออกนะครับเพราะฉะนั้นนักวูซูก็จะไปถึงรอบสุดท้ายได้นี่ถือว่าสาหัสสากรรจ์ทีเดียวครับโดยเฉพาะในประเภทยุทธลีลาในประเภทประลองยุทธนะครับขออภัยครับปาริตานี่เชิงดีกว่าครับมีทั้งถีบทั้งเตะดูเตะสกัดยกแรกปาริตานำอยู่ครับครับก็ดูเชิงแหววางแข้งขวานะครับลำตัวแม่นหมัดก็ดีครับโดนเตะเสียจังหวะเหมือนกันครับจินจุธาต้องการยกนี้ครับเพื่อจะสู้กันต่อในยกสุดท้ายยกตัดสินเรื่องราวของการแบ่งเหรียญนั้นนะครับถ้าเกิดว่าผ่านเข้าสู่รอบก่อนลองก็จะไม่มีการชิงเหรียญทองแดงนะครับจะมีคล้ายๆมวยไทยฮะได้มีเหรียญทองแดงคู่แต่ต้องผ่านรอบนี้ให้ได้ก่อนฮะรอบนี้ต้องถือว่านี่ก็เจอหินเหมือนกันครับมีเตะมีขัดขาครับปาริตาปาริตาจากสระบุรีนะครับสีดำฮะมุมดำจินอยู่ท่าทับกริบจับพิษณุโลกแดงใกล้จะหมดยกนี้ครับหมดเวลาพอดีครับสำหรับยกที่2จะดูครับกรรมการจะกดให้ฝ่ายไหนครับแดงหรือดำดูภาพช้าตอนในการกีฬาชิงเกมฮะก็เอานักมวยไทยเนี่ยแหละครับไปแข่งวูซูครับเพราะว่าเราก็มันมีความละไม้คล้ายคลึงกันในประเภทยุทธลีลาโอ้โหดูละปาริตาพัดโพครับเราเห็นคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทราบก่อนแล้วครับว่าปาริตาพัดโพนั้นเอาชนะไปนะครับจากสระบุรีครับ2-0ยกเลยเดี๋ยวเราจะพักกันอีกสักครู่นึงนะครับแล้วกลับมาติดตามชมกันกันต่อครับเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับประกอบกับทางบริษัทเราเนี่ยเรามีอุปกรณ์ในการจับเวลาที่ได้มาตรฐานแล้วเราก็คิดว่าที่เราเข้ามาร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยทำให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยได้มีการจับเวลาอย่างเป็นทางการแล้วก็อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะเช่นการจับเวลาอย่างกับว่ายน้ำหรือบาสเกตบอลอันนี้เป็นการพัฒนาให้
นักกีฬาของเราเนี่ยได้มีการพัฒนาไปสู่ระดับโลกจริงๆแล้วก็มีการที่ว่า เราใช้อุปกรณ์ตรงนี้มาเนี่ยการตัดสินต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเป็นธรรมแล้วก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะทำให้นักกีฬาเราได้มีใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยนะครับแล้วก็เวลาเราไปแข่งต่างประเทศอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะได้ไม่เขอะเขินเกี่ยวกับด้านอุปกรณ์ที่จะมาทำให้เกิดการใช้งานที่ไม่เป็นหรืออะไรต่างๆอย่างนี้นะนักกีฬาก็จะได้คุ้นเคยกับกีฬาอย่างนี้นะฮะแม้กระทั่งพวกเทควันโดต่างๆเนี่ยทีนี้เราก็ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาทำก่อนอื่นก็ต้องเรียนอย่างนี้นิดหนึ่งฮะว่าแผนงานของบริษัทเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามีการพัฒนาด้านซอฟต์แวร์นะครับเพราะว่าเรามีการติดต่อจากต่างประเทศอย่างเช่นทั้งเบลเยียมทั้งออสเตรียแล้วก็ทั้งญี่ปุ่นต่างๆนี่นะฮะแล้วก็เทคโนโลยีการจับเวลาอย่างกล้องถ่ายภาพเข้าเส้นชัยใน1วินาทีเนี่ยเราจะถ่ายถึง 3,000 เฟรมแล้วต่อไปเนี่ยเราจะมีการพัฒนาให้กล้องถ่ายภาพเข้าเส้นชัยเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาได้ถึงลักษณะว่าถ่ายใช้กล้อง2ตัวนะฮะคือทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยแล้วก็มีการพัฒนาด้านซอฟต์แวร์ต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ให้ทันสมัยเหมือนระดับเอเชียนเกมหรือว่าโอลิมปิกเกมก็ก่อนอื่นต้องขอเชิญชวนนะฮะนักกีฬาทั้งหมดเนี่ยให้มาเล่นกีฬากันมากๆนะฮะแล้วก็ต่อไปนี้การตัดสินต่างๆเนี่ยนักกีฬาก็สบายใจขึ้นว่าอุปกรณ์ที่เราเข้ามาเนี่ยมันมีความทันสมัยมันไม่มีการที่จะโกงได้หรืออะไรได้เนี่ยนะฮะก็จะทำให้นักกีฬาเนี่ยเข้ามาแข่งกันอย่างสบายใจนะก็อยากจะเชิญชวนให้มาเล่นกีฬาเยอะๆครับท่านผู้ชมครับไปที่สนามโรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยีนะครับสำหรับการแข่งขันฟุตซอลครับเป็นการแข่งขันในประเภทชายนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเกมที่สนุกครับที่นี่อยู่ในรอบ8ทีมหรือว่ารอบก่อนรองชนะเลิศนะครับการแข่งขันฟุตซอลนั้นก็ใช้ระบบการแข่งขันแบ่งเป็น4สายนะครับซึ่งจะมีสายที่1ถึง4ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นการเข้ามาในรอบก่อนรองหรือว่ารอบ8ทีมแล้วนะครับของนนทบุรีซึ่งอยู่สายเดียวกับนครปฐมแล้วก็พิษณุโลกนะครับส่วนอยุธยานั้นอยู่ในสายที่2ครับมีอุตรดิตถ์ศรีสะเกษกับอยุธยาตอนนี้อยู่ในรอบที่ต้องไปเข้ามาเจอกันแล้วนะครับการแข่งขันนั้นใช้การแข่งขันระบบเก็บคะแนนนะครับในแต่ละสายแล้วก็เอาที่1แล้วก็ที่2ของสายที่มีคะแนนดีเข้ามาไขว้เจอกันนะครับชนะ3แต้มนะครับเสมอได้แต้ม1แล้วก็แพ้ก็ไม่มีแต้มนะครับตอนนี้ก็เป็นรอบก่อนรองครับนนทบุรีพบกับอยุธยาสำหรับการแข่งขันฟุตซอลนะครับก็ได้ดูกันครับในนนทบุรีนั้นอยู่ในชุดน้ำเงินทั้งชุดเนี่ยครับพบกับทางด้านของอยุธยาชุดสีเหลืองครับนี่มาดูในการแข่งขันในครึ่งหลังแล้วนะครับครับก็เป็นนนทบุรีเป็นอยุธยาครับที่นำอยู่2ต่อ1ในครึ่งแรกครับจากทั้งหมด12ทีมนะครับแล้วก็ตัดออกไปสายละ1ทีมตัดออกไป4นะครับก็เหลือ8ทีมเข้ามาดูครับฝั่งของทางด้านอยุธยาเสื้อเหลืองครับส่งลูกนี้มามุมภาพอาจจะมองยากนิดนึงครับเนื่องจากว่าพื้นที่จำกัดนะครับทำให้เราจับภาพมาอาจจะไม่เห็นชัดมากนักแต่ก็เพียงพอครับสำหรับการชมกันในการฟุตซอลเพราะว่าตอนนี้ถือได้ว่าลีกอาชีพก็มีนะครับแล้วก็การแข่งขันนั้นเข้าไปสู่ระดับโลกแล้วด้วยนะครับสำหรับฟุตซอลแล้วก็ทีมไทยเรามีผลงานที่ดีนะครับตัวแทนทีมชาติไทยมีผลงานที่ดีในสนามของฟุตซอลด้วยแล้วมาดูครับผู้เล่นของทางด้านนนทบุรีครับหมายเลข12วันนี้ก็คืออภิสิทธิ์สีดีหมายเลข6นี่คือสราวุธทับอิ่มแม่จะส่งให้กับทางด้านนรงบัวโพครับหมายเลข3หลุดเอาไว้ครับนนทบุรีครับนี่ก็คือทางด้านของนรงบัวโพดูฝั่งอยุธยาบ้างครับแม่ตอนนี้แต้มขึ้นนำและดูครับต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวเป็นพิเศษนะครับสำหรับการแข่งฟุตซอลครับลูกนี้โดนถูกสกัดทำล้มไปจังหวะนู้นแล้วนะครับอมรเทพธีระเกตกรรมการมาบอกหัสดินเดชแก้วกับผู้รักษาประตูของทางด้านนนทบุรีแม่ไปทำฟาวยังลุกไม่ขึ้นเลยครับตอนนี้ครับดูภาพช้านี่ครับ
หัสดินเด็ดแก้วไปขวางแล้วก็เตะสกัดด้วยนะครับโดนใบเหลืองด้วยครับมีผลนะครับสำหรับใบเหลือง2ใบก็จะทำให้หยุดการแข่งขันไป1นัดเหมือนคล้ายๆฟุตบอลด้วยเหมือนกันจะได้ลูกเตะโทษออกมาครับทางด้านของอยุธยาโดยทางด้านของอมรเทพธีรเกตครับมีปริญญาลุ่งเรืองหมายเลข9นี่ก็รออยู่นะครับเนี่ยส่งมาให้ปริญญายิงเลยครับแม่ลูกนี้ไม่ตรงกรอบแต่ว่าเป็นลูกออกด้านหลังครับจะได้ส่งลูกเข้ามาครับอยุธยาอมรเทพธีรเกตฮะแม่ทำจังหวะเสียไปนิดนึงครับต้องกลับมาหลังเลยเนี่ยดึงพยายามดึงนนทบุรีตามมาแล้วมีโอกาสเจาะหนักและยิงไกลครับแม่เซฟเอาไว้ได้ครับหัสดินเดชแก้วนนทบุรีพยายามจะทำบอลขึ้นมานะครับบอลมาอยู่ที่ทางด้านของสราวุธกลับไปแทงมาด้านขวาอภิสิทธิ์สีดีล็อกกลับไปกลางแทงมาที่อภิสิทธิ์ใหม่ทิ้งอภิสิทธิ์เข้าซ้ายครับแม่ยิงลูกนี้ออกไปนิดเดียวครับข้ามคานสูงไปนิดนึงครับพยายามยิงไปที่สามเหลี่ยมครับอภิสิทธิ์สีดีครับนายุทธยาแทงลูกมาครับวรากอยู่ที่วรการวรการกลับมาที่อมรเทพกลับไปที่วรการอีกทีทางไปขวาแม่แต่ลูกนี้ไปโดนนนทบุรีออกครับปริญญาลุ่งเรืองปริญญาลุ่งเรืองนั้นสวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมด้วยนะครับเคาะบอลกันอยู่ครับวรการมอนเทพแล้วก็ทำชิงมาที่อมรเทพแล้วก็มีโอกาสจ่าครับธนสิทธิ์วงฐานครับโอ้โหจังหวะดีครับหลุดเข้ามาคือทำชิงกันดีครับหลุดมาคนนี้แหมหัสดินเด็ดแก้วบอกลูกนี้หลงทางไปด้วยครับธนสิทธิ์วงฐานครับทำประตูให้กับทางด้านอยุธยาครับดูครับชาครับโล่งๆเลยครับไม่มีคนประกบครับยิงไม่พลาดเลยครับธนสิทธิ์วงหารเนี่ยหลงทางไปแล้วด้วยครับหัสดินเด็ดแก้วไปบล็อกนี้แล้วก็เพื่อนมาประกบไม่ทันฮะต่อเนื่องเลยครับขึ้นนำ3ต่อ1ประตูครับอยุธยาต่อบอลกันดีฮะวรการกับทางด้านของปริญญาเนี่ยลูกมาที่อมรเทพแล้วยาวเลยครับไปถึงฝั่งประตูของนนทบุรีเลยหัสดินเด็ดแก้วมาเมื่อสักครู่นี้หลงเหลี่ยมไปนิดนึงฮะเก็บบอลไม่ได้ครับปริญญาอ้าวเสียบอลได้เหมือนกันบอลอยู่ที่สราวุธทับอิ่มของนนทบุรีกลับมาที่สราวุธอีกทีนึงพยายามจะเคาะบอลหะลิศบอลยังไม่ออกแม่เกี่ยวไม่ได้ยังไม่ออกครับทางด้านของนพรัตน์บอลตัดไปของนนทบุรีบ้างเนี่ยพยายามจะทำชิ่งเล่นกันนรงบัวโพครับอภิสิทธิ์สีดีครับโดนถูกสกัดลูกนี้ออกไปฟุตซอลนั้นก็คือเปลี่ยนตัวได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นผู้เล่นก็จะขยับเปลี่ยนตัวกันโดยตลอดลูกนี้สกัดออกไปครับนี่อยู่การแข่งขันในครึ่งหลังนะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับฟุตซอลนั้นเรายังไม่ได้มีโอกาสชมเท่าไหร่สนามนั้นก็จะเป็นสนามในร่มนะครับฮาริสส่งเข้าไปให้กับนรงบโคครับแทงไปทางด้านซ้ายเลยกลับหลังมาที่หัสดินเด็ดแก้วนรงบโคฮาริสกลับมานรงอีกทีนึงครับยังต่อบอลขึ้นไปไม่ได้ครับกำลังพยายามจะทำทางขึ้นไปครับฮาริสอภิเดชนรงมาที่ฮาริสที่แหมเกือบออกให้มาเกี่ยวติดครับอภิสิทธิ์เนี่ยพยายามจะเคาะบอลต่อบอลกันครับแต่ว่าแหมดูจังหวะช่องวางคุมโซนกันดีครับทางด้านของอยุธยาครับแล้วก็สกัดออกไปได้ครับธนสิทธิ์วงหารสลาวุธมาอยู่ที่ฮาริสกลับมาสลาวุธอีกทีทางมาที่ทางด้านของนรงสลาวุธ
พยายามจะดึงให้ผู้เล่นของอยุธยาเข้ามาครับเนี่ยแล้วตัดบอลได้ครับมาเร็วเลยแม่ไปทำบอลออกเองครับผลิตอภิเดช